นี้นะคะเราจะมาเรียนใน writing นะคะเรียนในบทที่16นะคะบทที่16โอเคในบทที่16นี้นะคะจะเป็นเรื่องของ meaningful text นะคะเป็นการทบทวนในสิ่งต่างๆที่เราเรียนมาแล้วนะคะไหนลองออกเสียงดูแล้วกันนะคะว่ายังจำได้ไหมว่าคำเหล่านี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะหอมออหมอคอรออูครูเอลอเลขออาขาเลขาจออีนอจีนสระแอขอไข่กอไก่อ่านว่าแขกลอลิงสระอาวอแหวนอ่านว่าลาวอันนี้อ่านว่าคนขายของอันนี้นะคะอ่านว่าเกาหลีนะคะอ่ะเดี๋ยวลองออกเสียงตามอีกครั้งหนึ่งนะคะหมอครูเลขาคนขายของจีนแขกลาวเกาหลีนะคะแล้วถ้าเป็นประโยคยาวๆนะคะเราจะอ่านยังไงอ่ะลองดูแล้วกันนะคะดูเวลาหน่อยเขียนนะคะเวลาไหนเขียนคุณลองอ่านออกเสียงตามไปก่อนก็ได้นะคะสังเกตดีๆนะคะเวลาเขียนเนี่ยตัวอักษรไทยตัวไหนที่มีหัวนะคะหน่อยจะเริ่มจากหัวไปก่อนนะคะลองดูประโยคนี้เราจะอ่านยังไงคะอ่านอย่างนี้ค่ะดูนะลุงกินปลาทูค่ะอ่ะลองดูอีกนิดนึงอ่ะเหมือนเดิมค่ะลุงกินปลาทูตอนสายนะคะเวลาอ่านตรงไหนให้มันได้ทีละคำที่มีความหมายลุงกินปลาทูตอนสายลองดูนะคะแล้วประโยคนี้จะอ่านยังไงหยุดตรงไหนนะคะดูนะคะดูวิธีการเขียนของหน่อยนะจะเขียนยังไงนี่โอเคค่ะเดี๋ยวลองอ่านดูนะคะว่าอ่านได้ไหมอ่ะลองดูหลานขายหมูหวานที่ไหนง่ายไหมคะอ่ะนะเวลาอ่านก็คือเราได้คำนี้หอรออานอนหลานนะคะตัดโทษนะคะโทษนะคะเวลาตัดนะคะก็อย่างนี้เลยหลานขายหมูหวานที่ไหนอ่ะลองใหม่นะคะลองอันนี้ดูแล้วก็ระหว่างที่ไหน